ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาลองใช้ตัว robot structure นะครับในการคำนวณนะครับ reaction นะครับที่ต่อเนื่องจากบทที่แล้วที่เราเรียนเรื่อง structural analysis ไปที่เราเรียนเรื่อง statically determinate beam จำได้ไหมครับถ้าใครจำไม่ได้ย้อนไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับก็เดี๋ยวมาลองใช้ robot solve ดูบ้างนะครับว่าจะได้คำตอบตรงไหมนะครับก็มาดูที่โจทย์ข้อแรกนะครับโจทย์ข้อแรกก็คือเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้เราจะมาลองใช้โรบอทนะผมก็อาจจะใช้ตัวเทมเพลตเนาะโรบอทเขาจะมีเทมเพลตกดตรงนี้เทมเพลตเอาเป็น 2D ธรรมดาอันนี้เฟรม 2D อันนี้ทรัส 2D เอาเป็นเฟรม 2Dเรียกว่ามันเทมเพลตนี้มันจะได้ตัดพวก degree of freedom อะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับในระนาบที่ไม่เกี่ยวกับ 2D อันนี้คือจะมาโฟกัสแค่ Z เองนะครับโอเคก็เราไม่จำเป็นต้องสร้างกริดก็ได้นะครับแล้วก็สร้างบาร์เลยก็ได้นะครับก็ใช้คานตัวไหนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราไม่คิดเรื่องน้ำหนักคานนะครับไม่คิดเรื่องน้ำหนักคานโอเคก็โรบอทปกติมันจะมี snap อยู่นะผมก็เอาไว้ที่00นี่ละกันเห็นไหมครับมันจะมี00บนล่างก็คลิกทีหนึ่งคานเรายาว3เมตรใช่ไหมนะครับเราจะซูมเข้าไปเนี่ยใช้ตัวรูเลอร์ช่วยเนี่ย3เมตรโอเคได้ละแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ support นะครับ support ด้านซ้ายเป็น fix ใช่ไหมครับก็มาดู fix ว่าเขา constrain อะไรไว้บ้างนะครับฟิกก็คือฟิก direction ux ux ให้ดูแกนตัวนี้แล้วก็ฟิก ux เคลื่อนไม่ได้ uz เคลื่อนไม่ได้แล้วก็ ry นะครับ r ลอกแกน y นะอันนี้ใช้กดมือขวาเนาะนะครับก็คือเรากดมือขวาปุ๊บเนี่ยมันก็จะนิ้วโป้งเราก็จะพุ่งไปทาง y นะครับโอเคอันนี้ก็ให้ดูว่าเขาเซตค่ายังไงก็เป็นฟิกตรงนี้โอเคทีนี้มันก็จะไม่เหมือนกับรูปที่เราเรียนเนาะก็คือซิมโบลของตัวโปรแกรมจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นฟิกอย่างนี้โอเคทีนี้เรามาลองใส่โหลดนะครับลองใส่โหลดโอเคผมก็จะassign date ไปก็ได้นะ assign date ไป date ก็คือมันจะคิดเซลเวทนะครับทีนี้ผมก็จะ assign เป็น live เนี่ยผมก็คือจะดู result เฉพาะ live โหลดเนาะก็ add เข้ามาโอเคแล้วก็เราก็ใส่แรงนะครับใส่แรงตรงนี้ใช้ปรับว่าเป็น live load แรงที่เราใส่ก็คือเป็น live loadไอ้โหลด2ตันต่อเมตรนะครับผมจะมาปรับหน่วยมุมขวาล่างนี่ก่อนครับฟอร์สเป็นตันนะฮะโอเคก็คือโหลดก็เป็นยูนิฟอร์มก็ใส่ที่บาร์ใช่ไหมครับก็เป็นยูนิฟอร์มโหลดก็เป็นลบแซดนะครับเพราะแซดมันพุ่งขึ้นก็เป็นลบ2ตันต่อเมตรนะครับกูบอกแอดแล้วก็คลิกที่ขานโอเคแล้วเราก็สามารถเปิดโหลดดูได้นะครับโชว์โหลดซิมโบลโชว์โหลดแวลูนะครับแบบนี้2ตันต่อเมตรโอเคทีนี้เรามาลองรันดูแล้วก็มาดูเรียกชันนะครับว่าจะตรงกับที่เราคิดไว้ไหม ax ay แล้วก็โมเมนต์รอบจุด a ก็คือจุดนี้โหนดหนึ่งนี้นะครับก็กดรันธรรมดาโอเคก็เดี๋ยวผมเอาเปิดรีซอลนะครับไดอะแกรมฟอร์บาร์ผมจะดูตัว reaction โอเค reaction อันแรก ay ใช่ไหม ay ก็คือในนี้ก็จะเป็น z ใช่ไหมครับก็คือ fz apply มาเราเคยทำไว้เราทำได้ ay เท่ากับ6ตันนะครับมาดูว่าถูกไหม apply แล้วก็ดูค่าด้วย apply 6ตันนะครับหน่วยก็คืออยู่ดูตรงนี้ข้างล่างแสดงว่าถูกนะครับ ax เป็น0นะครับดูว่าถูกไหมไม่มีเลยไม่มีก็คือไม่มีค่าเป็น0แสดงว่าถูกละทีนี้ MA เราเคยทำไว้ได้ก้าตันเมตรมาดู MA ในที่นี้พอเอามาอยู่ในเขาเรียกว่า global coordinate นะครับของโปรแกรมเนี่ยนะครับก็มันเป็น z x ใช่ไหมก็จะเป็น MY นะครับเห็นไหมครับ MY 9เราไปปรับหน่วยอีกหนึ่ง for โอเคนะครับผมก็จะปรับหน่วยตรงโมเมนต์เป็นตันตันเมตรแบบนี้นี่ตันแล้วก็เล็งยูนิตเป็นเมตรกดโอเคกดโอเคแอปพลายก็ได้ก็จะได้
9ตันเมตรนะครับก็ถูกต้องเลยนะครับถูกต้องตามที่ผมเคยคิดไว้นี่ก็เป็นวิธีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยเช็คนะครับทีนี้เราก็จะเช็คเขาเรียกว่าเราใช้ซอฟต์แวร์เป็นเรามีพื้นฐานทฤษฎีนะครับก็เราสามารถรีเช็คตัวซอฟต์แวร์ได้ในอนาคตเพราะว่าในอนาคตเราก็จะใช้ซอฟต์แวร์เป็นเบสในการคำนวณต่างๆอยู่แล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างข้อต่อไปนะครับโอเคเอาละเดี๋ยวต่อไปเรามาดูข้อต่อไปกันนะครับก็เป็นข้อที่2แล้วก็ข้อสุดท้ายจากคลิปล่าสุดนะฮะที่เราคำนวณหา reaction ไม่ได้นั่นเองเพราะอะไรเพราะมันเป็น statically indeterminate beam นะครับแต่ว่าถ้าใช้โปรแกรมล่ะเขาจะหาได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะผมก็เดี๋ยวขอลบคันนี้ทิ้งไปเลยนะครับก็เขียนคันตัวใหม่ขึ้นมานะครับโอเคคันเขายาว10เมตร2ช่วงใช่ไหมฮะผมก็เขียนที่00นี้แล้วก็10เมตรเอ้ยไม่ใช่อันนี้มัน1เมตรเมตร10เมตรโอเค10เมตรอ่ะนี่ถูกละชึบ10เมตรแล้วก็10เมตรโอเคได้10เมตรมา2ช่วงอ่ะ copy เมื่อกี้ลืมใช้คำสั่ง drag เนาะผมใช้คำสั่ง copy กันcopy หัวท้ายโอเคก็คือผมจะได้คานยาว10เมตรมา2ช่วงนะครับโหนดตรงนี้มันควรจะมีโหนดเดียวถูกแล้วโอเคทีนี้ก็ใส่ซัพพอร์ตนะครับด้านซ้ายเป็นพินเนาะนะครับด้านซ้ายเป็นพินด้านซ้ายเป็นพินเอ๊ะเรียกชานให้มันมาจังrefresh ไป refresh คือมันไม่ควรจะมี reaction ตรงนี้โอเค refresh ไปแล้วก็ซ้ายเป็นพินตรงกลางเป็น roller นะครับสังเกตว่ามันไม่มี support ที่เป็น roller เนาะก็เดี๋ยวมันคลิกอันนี้มาแล้วก็เอาสร้างใหม่ดีกว่าสร้างใหม่ new support ก็เราอยากให้เป็น roller เราก็ตั้งชื่อว่าเป็น roller เลย rollerทีนี้โรลเลอร์เราจะฟิกด้านไหนบ้างคือเราจะฟิกเฉพาะแกน uz นะครับก็คือแกนถ้าตามโจทย์ก็คือแกน y ก็คือแกน uz ก็คือไม่มีการเคลื่อนที่ไม่ยอมให้เคลื่อนที่ได้ในแกน z นะครับส่วนแกนอื่นทั้ง rotate แล้วก็ ux นะครับก็ยอมได้โอเคก็ตรงตามนิยามที่เป็นโรลเลอร์ก็อัดเข้าไปเป็นโรลเลอร์ตรงนี้แล้วก็โรลเลอร์ตรงนี้ก็ดูสัญลักษณ์โปรแกรมนะครับก็ใส่สัญลักษณ์แบบนี้นะครับโอเคคราวนี้เราก็จะมาใส่โหลดนะครับใส่โหลดก็คือโหลด P ณจุดตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวผมแบ่งคานนะครับแบ่งคานใช้คำสั่งตัวนี้ division แบ่งเป็น2ชิ้นนะครับแล้วก็ให้เขาเจเนเรตโหนดด้วย execute ไปเลยนะครับเราสามารถเปิดดูโหนด number ตรงนี้ได้กดเพจอัพเพจดาวที่คีย์บอร์ดนะครับจะเป็นการทำให้ตัวสัญลักษณ์ต่างๆใหญ่ขึ้นเล็กลงได้นะครับโอเคก็จะมีหน่วยตรงนี้แล้วเราก็จะใส่แรงลงไปนะครับก็เป็นไลฟ์โหลดเนาะใส่แรงที่โหนดนะฮะก็สมมติใส่เอาสัก10ตันละกันนะครับโอเคใส่สัก10ตันแล้วก็แอดโอเคแล้วก็มาคลิกที่โหนดเอ้ยผิดครับผิดต่ออันดูใหม่ก็ต้องเป็นลบ10ตันลบ10ตันจะได้ลงข้างล่างคลิกที่โหนดคลิกที่โหนดโอเคนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวมาลองรันดูนะครับว่าเขาจะหา reaction ได้ไหมนะครับโอเคมีเรื่อง isolate node นิดนึงยังไม่ต้องสนใจแล้วเราก็ดู reaction นะครับ result diagramแล้วก็ reaction ดูให้หมดเลย fx สังเกตว่าพอเราใช้เทมเพลตถูกเนาะตัว reaction ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะเบลอมันจะเกรย์เอาไปเลยนะก็เราจะทำงานง่ายขึ้น result diagram ลืมกดค่า description โอเคนี่เขาจะหามาได้เห็นไหมครับก็จะมี fz เพจดาวหน่อยมี fz
ทั้ง3จุดนะฮะ fx ก็ไม่มีเพราะว่า ax เป็น0เนี่ยถูกแล้วนะครับตามที่เราทำแล้วก็ตัวซิกมาโมเมนต์ก็จะไม่มีเนาะมันไม่มีโอเคเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบทหน้าเรามาค่อยๆเรียนกันว่าเอ๊ะทำไมทีเราใช้ equilibrium equation ธรรมดาทำไมเราโซลไม่ได้นะครับแต่ทำไมพอเราใช้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันโซลได้นะโปรแกรมเขาใช้วิธีอะไรนะครับหรือว่าถ้าเราอยากคิดมือแล้วเราอยากจะโซลให้ได้เนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับก็จะเรียนกันต่อค่อยๆเรียนกันไปนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะได้เห็นวิธีการใช้ตัวซอฟต์แวร์นะครับเข้ามาช่วยในการโซลปัญหาพวกนี้นะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ